ลาผ่านไปครับตอนนี้1ทุ่มไปถึงครึ่งนะครับร้านอาหารก็ตั้งเรียบร้อยเสร็จแล้วบริการลูกค้าแล้วนะครับส่วนทางด้านซ้ายมือที่เห็นอยู่นี่ก็จะเป็นร้านขายเสื้อผ้าของที่ระลึกซึ่งตอนนี้ก็ตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเช่นกันมีคนมาซื้อจับจ่ายใช้ของเรียบร้อยแล้วผมว่าตอนนี้เราไปชมและไปชิมความอร่อยกันดีกว่าครับครับฝั่งนี้ที่เห็นอยู่ก็เป็นร้านขายเสื้อผ้านะครับเป็นเสื้อกีฬาเสื้อเด็กๆนะครับเสื้อก็มีเสื้อยืดก็มีนะครับให้เลือกซื้อเลือกชมก็บรรยากาศก็เหมือนตลาดกลางวันนะครับแต่ผมว่ากลางคืนจะได้อีกอารมณ์นึงไม่ร้อนแล้วก็สบายๆสีสันสวยงามที่เป็นน้ำนะครับเราใช้มอเตอร์ไซค์เป็นหลักเพราะนั้นผ้ากันฝุ่นนี้ก็จะช่วยได้นะครับเป็นอย่างนี้ครับแต่นี่ของเด็กนะครับไม่ของผู้ใหญ่เมื่อสักครู่นี้ก็ได้เห็นร้านขายของเสื้อผ้านะครับของที่ระลึกต่างๆนานาหมดแล้วนะครับทางด้านหลังผมนี่ก็คือร้านขายอาหารซึ่งมีหลายร้านมากแต่ละร้านอร่อยแล้วก็เป็นที่นิยมของคนชาวต่างชาติทั้งคนเวียดนามเองก็ยังนิยมมากินที่นี่เลยครับครับผมคุณผู้ชมครับร้านนี้ก็มีอาหารเวียดนามหลายอย่างขายนะครับที่เห็นคุณหน้าคุณตาก็คือปอเปี๊ยะสดนะครับซึ่งมีปอเปี๊ยะสด2แบบเมนูนี้นะครับเป็นเมนูกุ้งนึ่งภูเขาไฟแต่เขาใช้มะพร้าวนะครับแล้วก็อบด้วยน้ำมะพร้าวแล้วเวลาเสิร์ฟนะครับเขาก็จะจุดไฟให้ไฟลุกขึ้นมาที่ตัวกุ้งเมนูนี้เป็นที่นิยมของคนเวียดนามครับมีหลายอย่างน่ากินนะครับร้านนี้ครับเมื่อสักครู่เราได้เห็นร้านอาหารและร้านขายเสื้อผ้าทางฝั่งนี้แล้วนะครับอีกสักครู่เดี๋ยวผมจะพาเข้าไปฝั่งนู้นนะครับซึ่งมีขายของเช่นกันไปเลยครับสำหรับตลาดกลางคืนนี้ผมว่ามันดูตื่นตาตื่นใจเพราะมันมีแสงสีแล้วก็อากาศเย็นสบายครับหลังจากชมตลาดเบ้นทันมารอบนึงแล้วครับได้ดูร้านอาหารดูร้านขายเสื้อผ้าของที่ระลึกนะครับตอนนี้ผมก็มาแวะร้านหนึ่งที่ตลาดเบ้นทันมีคนบอกว่าร้านนี้มีบุญมั้มอร่อยมากบุญมั้มคืออะไรคุณผู้ชมอยากรู้จักไหมครับเดี๋ยวผมจะสั่งแล้วเราจะแนะนำบุญมั้มกันเลยนะครับร้านนี้อร่อยจริงๆครับบอกชมบุญมั้มนะครับบุญมั้มมาพร้อมกับผักสดด้วยครับคุณผู้ชมบุญมั้มคุณผู้ชมรู้จักไหมครับบุญมั้มคืออะไรเดี๋ยวผมจะแนะนำให้คุณผู้ชมบุญมั้มนะครับคุณผู้ชมทำมีเส้นบุญนะครับหรือเราเรียกว่าเส้นขนมจีนเส้นใหญ่ๆกลมๆหน่อยนะครับแล้วก็มีเนื้อหมู3ชั้นนะครับมีกุ้งตัวโตๆนะครับแล้วก็จะมีมะเขือยาวนะครับแล้วก็ไปปลาหมึกด้วยที่สำคัญยังมีเขาเรียกว่าที่นี่เรียกว่าจาก้าหรือทอดมันปลานั่นเองนะครับบุญมั้มนี่นะครับมั้มก็คือกะปินั่นเองเป็นน้ำปรุงแล้วก็มีรสชาติใส่กะปิเข้าไปมีรสชาติหอมของกะปิรสชาติหอมกะปิมากสมแล้วครับกับที่แนะนำมาว่าเป็นร้านบุญมั้มที่อร่อยมากๆเส้นของเขาเนี่ยนะครับเส้นกลมๆนะครับเส้นยาวๆผมไม่แน่ใจว่าเมืองไทยเราจะมีไหมนะฮะแต่ที่นี่เนี่ยสำหรับบุญมัมแล้วต้องเส้นนี้นะครับอร่อยเหนียวนุ่มเวลากินนะฮะต้องใส่ผักเยอะๆนี่ครับแล้วก็จะมีเราดังดังเนี่ยว่าขมนะครับเราก็คือผักผักนี่รสชาติขมมากนะฮะใส่เข้าไปตัวงอกครับผมใส่เข้าไปหัวปลีนะครับใส่เข้าไปคนเวียดนามชอบกินผักครับในเครื่องปรุงของบุญมัมนะครับก็จะมีพริกนะฮะนี่เรียกกันพริกคั่วนะครับออกจะเผ็ดนิดนึงแล้วก็มีนี่พริกพริกสดนะครับตำละเอียดมีมะนาวแล้วก็มีกระเทียมแต่กระเทียมนี่ดองน้ำธรรมดานะฮะไม่ใช่กระเทียมดองแบบบ้านเรานะครับคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับผมเป็นคนไม่ชอบทานเปรี้ยวอร่อยมากคุณผู้ชมอร่อยมากจริงครับผมไม่รู้ว่าจะพูดยังไงมันคือขนมจีนหรือขนมจีนตอนแรกผมเรียกว่าขนมจีนกะปิไม่ใช่ครับคือขนมจีนปลาร้าบ้านเรานี่เองเจ้าของสูตรความอร่อยอยู่นี่แหละครับจิ๋วเอ๋ยก็นึกมั้มนะไอ้นึกแล้วเนี่ยมันลามถึงกันอีกครับเฮ้ยบางก็สักมาก็สักเราเหล่าไผ่ลามร้านเจ้าของร้านบอกว่าน้ำซุปนี่นะครับทำมามีส่วนประกอบของปลาร้าที่ทำจากปลาสลิดผมว่ากินมันเหมือนกินปลาร้าบ้านเราเขาใช้ปลาสลิดนี่แหละครับหมักเกลือนะฮะเป็นเวลา1ปีนะครับแล้วก็เอาน้ำหมักปลานั้นอ่ะมาทำน้ำซุปนี้กล่องก๊าซสับกล่องตะกี้แล้วก็มีหนึ่งเนา
Chỉ nấu rồi có cá sặc đó thôi. Chỉ mỗi con cá sặc đó thôi mình nấu rồi cái mình... nó ngọt từ cái con cá sặc đó. Với lại mình thêm nếm thêm gia vị. ครับผมผู้ชมเขาบอกว่าความหวานความเค็มที่มีอยู่นี่นะครับไม่ได้ปรุงจากน้ำตาลหรือน้ำปลาเลยมันมาจากก๊าซคือปลาร้าที่เขาดองไว้หอมแล้วก็เค็มเค็มหวานหวานมันรสชาติมันถ้าคนชอบปลาร้านะครับเหมือนอย่างผมนะครับว่าเมนูนี้ถูกใจแน่ดังเวลาไปก็กะทิได้ทราบไปบอกกะทิโย่ theo cái cái miền tây เจ้าของสูตรความอร่อยบอกว่าที่ต้องใส่ของทะเลทุกหลายๆอย่างแล้วก็ต้องมีมะเขือยาวนี่ด้วยก็เพราะว่าที่ภาคใต้นี่ปลูกกันเยอะมากแล้วก็นิยมกินกันกับอาหารทะเลอาหารที่นี่นะครับเป็นอาหารของทางภาคใต้พิเศษมากถามราคาเขาเท่าไหร่นะครับเขาบอกว่าราคาประมาณราคา40,000 เป็นนามเป็นเงินไทยก็ประมาณ50-55 บาทก็เงินเท่าไหร่ก็ชื่อก็người cũng có người Thái nha anh nè với lại người Singapore เขาบอกว่าชาวต่างชาตินิยมกินครับหลายชาติคนไทยเนี่ยเยอะนะฮะเรามาก็คือสิงคโปร์แล้วก็มีเหงื่อคนประมาณคนไต้หวันก็กินนะครับแล้วก็คนต่างชาติบางคนอยากลองก็มากินครับครับคุณผู้ชมเมื่อเช้านี้ผมก็ได้แนะนำตลาดเบนทันไปแล้วนะครับเราได้เห็นประวัติความเป็นมาของตลาดเบนทันเราได้เห็นร้านอาหารในตลาดเบนทันนะครับเราได้เห็นการซื้อการขายของแหล่งช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงของเวียดนามตอนเย็นผมก็ยังไม่ได้กินอาหารที่นี่อีกด้วยก็เป็นชีวิตที่แตกต่างแล้วก็ชีวิตที่น่าสนุกอีกแบบนึงนะครับเพราะว่าด้วยความแตกต่างของเชื้อชาติแล้วก็ยังมีความแตกต่างของอาหารที่น่าสนใจและน่าศึกษานี่คือความอร่อยที่เราต้องติดตามชมกันนะครับขอขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามชมรายการนี้มาโดยตลอดนะครับสำหรับรายการอร่อยต่างแดนนี้ผมขอกราบขอบพระคุณและสวัสดีคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมขอทานต่อนะครับ